ฟูทีมบันลงดอหน่อยครับพี่211ไลค์คอมเมนต์ดันอีก50กว่าคอมเมนต์ดัน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 โอ้โหอยากดูกันขนาดนี้ก็จัดไปสิครับผมกับฟูทีมบันลงดอโอ้โหเจ็บคอเพจเจ๊นันเกมิ่งรับเติมเกม FIFA Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามทุกหลักแสนนะจ๊ะก็ตามนั้นนะครับวันนี้เราจะมาทำฟูลทีมบัลลงดอกันนะครับแต่ว่าดูจากงบผมแล้วเนี่ยคงจะเป็นบัลลงดอเวอร์ชั่นยาจกนะครับผมว่าใช้เงินไปหมดแล้วอ่ะเหลือแค่970Mแต่ก็ในงบ900นี่แหละเดี๋ยวผมจะจัดฟูลทีมบัลลงดอแบบฟิลๆเท่ๆให้ดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมก็ต้องขอตัวไปหาข้อมูลและไปดราฟต์ตัวนักเตะก่อนนะครับผมว่านักเตะที่เคยได้รับบัลลงดอเนี่ยที่มีอยู่ในเกม FIFA Mobile เนี่ยมีใครกันบ้างนะครับผมขอเวลาสักแค่สักครู่นะครับผม A few minutes later และนี่ก็คือดราฟต์นักเตะที่เคยได้รางวัลบัลลงดอในเกม FIFA Mobile นะครับผม11ตัวจริงเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเริ่มต้นกันที่เลฟอีวานอวิชยาชินนะครับผมผู้รักษาประตูคนแรกและคนเดียวนะครับผมที่ได้รับรางวัลบัลลงดอนะฮะโดยเลฟอีวานอวิชยาชินนะครับจากที่ผมหาข้อมูลมานะคือเขาได้ในปี1963นั่นเองนะครับผม1ครั้งเซนเตอร์แบ็กนะฮะผมเลือกมาเป็นคานาวาโรนะครับเพราะว่ามีแค่ตัวเดียวเหมือนกันครับผมกองหลัง1เดียวคนแรกและไม่ใช่คนแรกดิจริงๆมันมีฟานเบคเคนบาวเออร์แต่ในเกมไม่มีนะครับผมโดยคานาวาโรนั้นได้บัลลงดอในปี2006นั่นเองนะฮะโอ้ลืมบอกไปวันนี้ผมจะเล่น424นะฮะมาถึงกูก็สางนักเตะก่อนเลยเซนเตอร์แบ็คคู่กับคานาวาโรนั่นก็คือโลธามัตเตอุสนั่นเองนะฮะโดยตำแหน่งของเขาเนี่ยเป็น CDM นะแต่ผมจะถอยลงมาเป็นเซนเตอร์แบ็คนะครับและซูเปอร์แมนมัตเตอุสเนี่ยนะฮะเคยได้บัลลงดอในปี1990นั่นเองนะครับไปต่อกันที่แบ็คซ้ายครับผมเลือกมาเป็นฮิสโตสตอยคอฟแต่ทุกท่านสังเกตไหมครับว่าตำแหน่งของเขาเป็น LM นะฮะแต่ผมจะถอยมายืน LB ยอมลดสกิลบูสต์เอานะครับเพราะว่าในเกมเนี่ยหรือว่าในชีวิตจริงเนี่ยจากที่ไปดูมานะ LB RB เนี่ยไม่ค่อยได้บัลลงดอกันสักเท่าไหร่นะโดยสตอยคอฟนะผมได้รับรางวัลบัลลงดอนะครับในปี1994นั่นเองนะฮะเช่นเดียวกันกับแบ็คขวานะครับผมจอร์ดเบสเจดบอสไม่ต้องห่วงอ่ะดูจากทรงตอนเนี้ยนะทีมบัลลงดอกูมันรั่วดอดีกว่าโดยจอร์ดเบสเนี่ยนะครับผมเคยได้1ครั้งนะฮะในปี1968แล้วก็ CM คู่รุดกุลิตนะฮะเคยได้รางวัลบัลลงดอนะครับผมในปี1987ต่อมาครับผมลูก้าโมดริชมนุษย์คนแรกที่ได้รับรางวัลบัลลงดอในรอบปีเท่าไหร่วะ2008เป็นต้นมานะครับผมเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าตั้งแต่2008มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการผูกขาดของรางวัลบัลลงดอเกิดขึ้นนะครับผมทีมแดนหน้าแล้วนะเริ่มต้นที่ริมเส้นฝั่งซ้ายก่อนครับผมพาเวลเนตเวตนะฮะพาเวลเนตเวตเนี่ยได้รางวัลบัลลงดอ1ครั้งนะครับกับทีมยูเวนตุสนะในปี2003นั่นเองนะครับต่อมาครับผมริวาลโดครับผมริวาลโดเนี่ยเคยได้รางวัลบัลลงดอ1ครั้งนะครับในปี1999นะครับผมโอ้โหและแน่นอนครับผมสุภาพบุรุษ2คนนะฮะที่ผูกขาดรางวัลบัลลงดอมานานนะหลายปีคริสเตียโนโรนัลโดแอนด์ลิวเนลเมสซี่นั่นเองนะครับผมเริ่มต้นแต่ปี2008นะเป็นโรนัลโดได้คว้ารางวัลบัลลงดอก่อนนะครับผมสมัยเป็นดาวรุ่งนู้นเลยนะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยโรนัลโดเนี่ยนะครับผมได้รางวัลบัลลงดอไปทั้งหมดทั้งมวลนะผม5ครั้งนะครับผมโอ้โหและต้องบอกว่าแข่งขันบนเวทีเดียวกันมาอย่างยาวนานลีโอเนลเมสซี่โรนัลโด5ครั้งนี่ว่าเยอะแล้วใช่มั้ยเมสซี่นะครับผมตลอดอาชีพการจะบอกว่าตลอดไม่ได้ก็คือเดี๋ยวจะได้อีกอยู่นะโดยผลงานการคว้าบัลลงดอทั้งหมด7สมัยนะครับผมโอ้โหคือถ้านับรวมกัน2คนนะเนี่ยเมสซี่กับโรนัลโดนะครับผมรวมๆกันแล้วนะ12สมัยเนี่ยทีนี้นะครับผมเราก็มาเริ่มซื้อนักเตะบัลลงดอเข้าสู่ทีมกันเลยนะครับผม A few minutes later และนี่ก็คือฟูลทีมบัลลงดอครับผมโอ้โหต้องบอกว่าหมดเนื้อหมดตัวของจริงนะครับผมนะมาเตอุสเนี่ยจากที่คำนวณไว้ว่าจะเอาตัว
110เนี่ยไปมาแล้วคือเงิน M มันพอที่จะเอา114ไงก็เลยจัดมาให้เลยนะครับผมและดูดิครับผมเงิน M ผมตอนนี้เหลือแค่2Mเท่านั้นนะฮะรวมไปถึงตั๋วโอนเวลของผมนะฮะอันนี้คือผมพยายามสุดๆละพยายามจะเทรนให้มันมากที่สุดเท่าที่จะเทรนได้ละตัวที่โอนได้ก็คือโอนมาใส่หมดละตัวหลักๆนะฮะก็จะมี 3-4 ตัวที่เทรน10รางวัลบอลลงดอเนี่ยก็คือเป็นแบบลูกฟุตบอลถูกมั้ยเป็นรูปทรงฟุตบอลทองคำลูกบอลทองคำนั่นแหละแล้วก็ไปมอบให้ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะเอาฟูลทีมบอลลงดอเนี่ยนะผมทำประตูตั้งแต่กองหน้ายันประตูเลยนะครับผมคนละ1ลูกนะฮะตั้งแต่ LW RW ลงไปถึง GK เลฟยาชินเนี่ยนะจะพยายามทำให้ได้นะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะแน่นอนผู้รักษาประตูเนี่ยได้ประตูยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะตั้งเป็นลูกโทษไว้นะครับผมเขาเรียกว่าเหลี่ยมนิดหน่อย LB กับ RB เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอายิงฟรีคิกแล้วกันระยะใกล้ไกลก็สลับกันไปคือกองหน้ามีโอกาสยิงอยู่แล้ว2ตัวปั้นสุดฤทธิ์ LW RW น่าจะพอเป็นไปได้นะผมกองกลางหาจังหวะยิงไกลหน้ากรอบกองหลังเนี่ยนั่นน่ะสิแล้วเซ็นเตอร์แบ็คล่ะก็ค่อยว่ากันเซ็นเตอร์แบ็คนะแต่ว่าถ้าได้จุดโทษเนี่ยยาชินจบสกอร์ก็จะถือว่ายิงประตูเหมือนกันไปลุยเดี๋ยวเริ่มต้นนะครับเราโฟกัสที่ด้านหน้าก่อนแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นริมเส้นหรือหน้าเป้าเนี่ยพยายามยิงให้ได้ครบทุกคนก่อนแล้วค่อยขยับมาเป็นกองกลางแล้วก็เป็นกองหลังในท้ายที่สุดนะฮะเปิดไปด้วยลูกสูตรก่อนเลยเพื่อความรวดเร็วไม่ได้ว่ะวดบีครับผมเอาโอเคยังได้อยู่ครับเจนบอสจอบเบสหน้าไปก่อนครับผมสวยโรนัลโดมายังโรนัลโดมาก่อนโรนัลโดมงถามจริงมงยิงเอาปะโถจะรั่วโอเคได้อยู่ครับแน่สวยเน้นเวทได้เอาเน้นเวทก่อนไม่ดีกว่าด้านไหนนี่อยู่ไงลิเวอร์พูลโอ้โหไม่ได้ยิงต้องเน็ตเวทแล้วล่ะทรงนี้โอ้โหต้องโรนัลโดแล้วล่ะต้องโรนัลโดเอากูรีบต้องรีวาลโดเอายังเอาเข้าแล้วนะโอ้โหกอดปลดออกมาพูดอะไรเนี่ยเป็นไงเน็ตเวทแล้วล่ะยังฟาวจุดโทษไม่เป็นสตอยคอร์ก่อนครับผมริมเส้นตรงนี้เข้าสวยสตอยคอฟ LB ยิงได้แล้วครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อสตอยคอฟเปิดก่อนว่ะโอ้จะว่าไปนี่คือบาร์ซ่ามาดริดเยอะเหมือนกันเนี่ยสวยครับลิวาลโอ้ไปนะใส่ไปก่อนล่ะลิวาลมาแล้วฮะโอเค2-0 2คนครับเช็คลิสต์ลิวาลโดครับโอเพนนับแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้คมๆตาแรกเช็คได้สัก 3-4 คนนี่คือดีอยู่นะเนี่ยอุ๊ยโดนป่ะโดนกับป่ะไม่สนเกมรับแล้วมั้งเนี่ยไงโอ้โหยาชินเซฟเฉยเหนียวเฉยวะแล้วมองไปโอ้โหโดนก่อนเฮ้ยไม่โดนเอานี่ไงลิวาลเฮ้ยขวามีโรนัลโดไปดิโรนัลโดโอ้มีเมสซี่โรนัลโดปั้นเมสซี่ไม่ล้ำไม่ฟาวอะไรอ่ะโอ้โหก้าวเดียวอีกหนึ่งนาทีนี่ไงซับเลนเชงและจบเช็คลิสต์โอ้ยเน็ตเวทโอ้เช็คลิสต์ไม่ได้ได้โอเคเดี๋ยวเมสซี่ยังได้อยู่กลับมาได้กุลิดเช็คลิสต์เรียบร้อยครับผม3-0 คนหัวใจจะไวกองหน้าเรายังเหลืออีก3คนครับผมกองกลางเสร็จเป็น1กองหลังก็เสร็จเป็น1นะเอาเรื่องกับเบสเดี๋ยวเมสซี่นี่ไงโมดิกอนโรนัลโดก่อนไหมล่ะฟาบโอ้โรนัลโดเช็คลิสต์ครับผมเรียบร้อยเฟซช็อตยิงลูกนี้ลิปเมสซี่คุณลิปลำเลียงไปเน็ตเวทเช็คลิสต์เรียบร้อยครับผมพร้อมตีเหมือ1-1ว่ะสวยจอดเบสนี่ยังไม่ได้ป่ะวะเมสซี่สวยเฮ้ยปลายแล้วว่ะเมสซี่มาเมสซี่มีโอกาสเมสซี่ตอกหนึ่งทีเมสซี่ปั่นคล้องมาเรียบร้อยเลยครับผมครบแล้วนะกองหน้าของเราต่อไปเรายุ่งวุ่นวายกับโมดริชก่อนตอนนี้นี่เราเหลือโมดริชนะฮะแล้วก็กองหลังเซ็นเตอร์แบ็ก2คนก็คือฝั่งขวาล่างอะจอร์ดบงจอร์ดเบสอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้สกอร์นะฮะแล้วโอ้โหสุดแล้วโอ้ยเข้าเฉยโดนโอเปนดับลูกนี้เรียบร้อยครับผม 2-0 ไปเลยแล้วก็โดนเก็บลูกที่3เรียบร้อยครับไอ้เหี้ย
ยัดเปียกเอ้ยได้ได้หูโมดิกแดงแล้ววะตั้งกองกลางยากจังเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโซ่เขาให้เอาโอเคไอ้ยิงยิงอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าได้แล้วครับผมโมดิโอ้ยิงอย่างนั้นกูตกใจเลยดิต่อไปเหลือกองหลังเพียวๆละจะลากเลี้ยงเดียวได้เลยหรือเปล่านี่ไงนี่ไงนี่ไงไปยิงซะแล้วครับไปยิงซะแล้วกดบุกไปเลยโอเคเล็งหาเอตรงนั้นเป็นเมสซี่อุ้ยเขาไกลเป็นคานาวาโลครับคันนาวาโลเยสสุดยอดครับผมถึงจะพ่ายแพ้แต่ก็เช็คลิสต์ได้ถึง2คนนั้นนี้ยังเหลือกองหลังอีก1คนก็คือมัตเตอุสนะครับมัตเตอุสจอร์ดเบสแล้วก็ยาชินนะอีกแค่3คนเองฝากก่อนฝากเบสก่อนมาดูมัตเตอุสโอ้โหเกือบเบสก่อนเบสจอดเบสโย่ยเอาต่อต่อนี่ไงสไตรคอฟอะแล้วตรงนี้เป็นมัตเตอุสโอ้โหกำลังจะโดนสวนครับผมคณะคณะนี้ได้ประตูไปแล้วนะโอเคคณะคืนไปก่อนเลยโอ้โหยี่จอดเบสยิงจ่อๆไม่เข้าครับผมยังไงเติมไปเติมไปนี่ไงนี่ไงเจนบอสจอนเมนโอ้โหตรงนี้เป็นมาเตอุสครับตรงนี้เป็นมาเตอุสตรงนี้มาเตอุสเฮ้ยมาเตอุสมาแล้วครับผมเซ็นเตอร์แบ็คครบแล้วเรียกว่าเล่นสั้นแผนเล่นสั้นเฮ้ยหรือแค่จอนเบสกับประตูจอนเบสเลี้ยมถูกป่ะจอนเบสเลี้ยมเสร็จปั๊บก็ยาชินยิงจุดโทษจบเลยเรามุ่งมั่นมุ่งมั่นมาลินเซได้แล้วเออจอดบอยยังเซฟมึงยังเซฟจุดโทษยาชินยิงสวยยาชินมาก่อนจุดที่ยากที่สุดครับผมประตูยิงยาชินได้ยิงแล้วในนั้นนี้เหลือเจนบอสจอร์ดเบสยังไม่ได้เหลือจอร์ดเบสตัวเดียวเลยจอร์ดเบสหนักๆเลยเดี๋ยวจบตานี้ดูจอร์ดเบสจุดทงจุดโค่นหมดเลยครับผมมาเปลี่ยนจอร์ดเบสฟรีคิกระยะไกลจอร์ดเบสสวยเตะมุมซ้ายและมุมขวาลูกโทษจอร์ดเบสเจนบอสมาดิกำลังใจกูมาแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อแมนยูให้ด้วยเลยอ่ะสวยมาครับมาเลยครับโอ้โหยิง11ตัว11ลูกยากเหมือนกันนะเนี่ยมาเลยครับเจอวุ้นดีเซตอีว่ะขอให้เป็นแมตช์ที่ดีหูใส่สีขาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมเลยนะเราปั้นแบบสุดชีวิตนะต้องได้ครับผมไม่ได้ก็ต้องได้นั้นนี้แหละไปก่อนเลยนี่เลยปล่อยวิ่งไปก่อนปล่อยวิ่งไปอย่าเพิ่งไปสนใจเราก็ปั้นเกมของเราขึ้นไปก็ได้แล้ววะมาแล้ววะลิงเซนคนเดียวตรงนี้เฮ้ยจอดเบสโมโอ้โหแค่นี้เองบทจะได้สัตว์ไม่ปองไม่ปั่นแต่มองเข้าซ้ำหลอกมากระโดดข้ามหัวเอาแล้วก็กระโดดยิงก็ไม่ได้มองแค่นี้เหรอจบแล้วเรียบร้อยอีซี่เดี๋ยวนี้เย้ยโอ้โหขอเล่นแบบว่าขอเล่นชิวๆแล้วกันทีนี้ไอเราที่แบบตั้งใจสุดๆแล้วไม่ได้นะนัดนี้คือแบบ10นาทีกว่าคือเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหเรียบร้อยฮะ11คน11ลูกครับตึงๆฮะรับไปคนละ1รางวัลบอลลงดอนี่โดนจิ้มไปก่อน 1-1 แต่ไหนๆก็ไหนละขอชนะส่งท้ายแล้วกันวะไม่ปงไม่ปั้นใครแล้วนะครับผมตามระบบอ่ะเล่นแก้เครียดอ่ะเล่นแก้เครียดเอาหนักๆหนักๆก็บ้าโดนตัดบงตัดบอลเป็นว่าเล่นนี่อุ๊ยเอากันป่ะเอ้ยนี่ไงทันเราทันสไตรคอฟแบ็คซ้ายยิงเปิดแบ็คขวายิงปิดว่ะมีสตอรี่จัดอะไรมาเน้นเวทได้เอาอย่างนี้กูเปิดอ่ะเปิดหมดไม่สนลูกใครอย่างเงี้ยเอ้าไม่ได้เฉยซวกเอ้ยเรียบร้อยโดนซวกเรียบร้อยไหมล่ะซวกหรือเปล่าล่ะใช่ซวกไหมล่ะก็เรียบร้อยไปดิจริงจังนะจริงจังเกมมิ่ง
เหม็นปากเหม็นปากโอ้โหจานฟาวดีเออคิมินแกโอ้โหเล่นแรงว่ะนี่พรวดปะล่ะไม่พรวดว่ะนี่ไงจึ๊บโอ้โหไอ้เหี้ยโดนโกเซ่นชีพหายแล้วมึง 3-1 กูปล่อยจอยนะกูบอกก่อนนะ 3-1 กูปล่อยจอยนะโอเคยังได้อยู่สวยครับผมเสมอไปเสมอไปตอนนี้ไปเสมอไปเรียบร้อยเออริวาลว่ะแม่ไม่ได้ยิงนานก็ยิงซะหน่อยแล้วกันกองหน้าเนี่ยเข้ากลางได้วน1ทีเมสซี่ได้โรนัลโดได้เล่นเช็ค1ทีซับเสาโอ้โหจั่วลมโอ้ไม่น่าหนีจ่ายมาโอ้โหไม่ถึงไม่ได้จะให้เพื่อนวิ่งยิงมาสอดซะหน่อยทุยวิ่งสอดมายิงวิ่งยิงมาสอดอะไรอ่ะเอ้ยเกินไปโอ้ตรงอย่างนี้ตรงอย่างนี้เจตนาชัดเจนกูรีดครับผม83เพทายแล้วล่ะ3-2สวยๆดิ3-2สวยๆไปดิตึงไปดิตึงไปดิลิวาวมาแล้วผมด้านในแล้วโอ้โหเป็นกูรีดยิงเลยเหรอเมสซี่ยิงเลยไอ้สัตว์คือถ้าจะยิงกันอย่างนี้คือกูไม่ชนะก็ได้นะเนี่ยแล้วก็จบตรงนี้เออไม่ชนะก็ได้เออจอมเบสกูยิงกูจบแล้วเรามีเป้าหมายยิ่งใหญ่มากกว่าการชนะและเราทำได้นะครับผมบันลงดอคนละลูกเล่นอย่างนานเจ้ากูเนี่ยและนี่คือฟูลทีมบันลงดอยิงตั้งแต่กองหน้ายันผู้รักษาประตูนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเลยผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้วนะพักผ่อนนอนกูฝันดีเลยบอลลงดอยิงได้แต่กองหน้าอย่าประตูโคตรโหดโคตรเทพอะครับผมเออไม่ถึงเราเปล่าคู่แข่งไม่เล่นเก่งกันที่ผายเลย